ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยกูรูของเราในวันนี้นะคะมาแรงมาก Baby Pizza อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยากมีรายได้เสริมวันแรกที่เปิดขายได้ประมาณ 4,000 บาทหลักอะไรพอบอกได้ไหมคะหลักล้านสรุปว่ารวยไหมคะคนในรายการซุปตาพารวยเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะดูรายการเราไว้เลยนะคะรับรองว่ารวยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะมีอาชีพที่ต้องบอกว่าทำให้คุณรวยได้แบบไม่ยากเพราะว่ามีกูรูนี่มาสอนค่ะซึ่งต้องบอกว่าซุปตารับเชิญของเราในวันนี้นะคะอุ้ยตอนนี้นะ US Code ก้นงอนโดแบบเซ็กซี่เปรี้ยวมากเลยอ่ะสูตรไม่รู้ไปทำอะไรมาต้องถามเขามีพูดหรือเปล่าสาวไม่รู้ไปพบเขาเลยนะฮะคุณตั๊กแตนเชลเลนเดอร์สวัสดีค่ะดูเบาๆเบาๆลูกถึงเวลานะมันเบาไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันบางแบบนี้ที่โอ้โหแล้วแบบเซ็กซี่มากคุณไปทำอะไรมาเพราะว่าตกงานจากโควิดนั่นแหละเรียกว่าตกงานเลยเรียกว่าตกงานก็3ปีนักร้องห้ามจัดงานนู่นนี่นั่นห้ามเขาจริงเนาะใช่ค่ะตกงานแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าที่ผอมนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีจะกินนะคะยังไงยังไงแบบก็ไปขายของไม่ได้ไงก็คือตอนแรกยังไม่ได้ค้นพบอาชีพใหม่ใช่ตัวไม่ได้แล้วก็ฟังเลยเซ็กซี่ขนาดนี้ความรักล่ะก็ราบรื่นปกติดีแต่ว่าแตงก็ไม่ได้แบบเปิดตัวอะไรแต่ก็ไม่ได้ปิดอะไรเป็นคนในวงการไม่เป็นคนนอกวงการนอกวงการผลงานเพลงเราจะได้ฟังกันเมื่อไหร่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยแพลนเพลงในช่วงนี้คือเรียกว่าแทบจะหยุดไปก่อนเลยเพราะว่าทำงานเพลงออกมาเนี่ยไม่รู้จะไปคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วการทำงานเพลงแต่ละเพลงมันต้องถ่าย MV ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายไม่พอเนาะมาถ่ายพิซซ่ากันดีกว่าเพราะกูรูของเราในวันนี้นะคะมาแรงมากนั่นก็คือ Baby Pizza เดี๋ยวมันเป็นอาหารที่แบบบ้านเกิดหนูเลยนะบ้านเกิดตรงนอนหนูอะกับคุณน็อตเจ้าของธุรกิจ Baby Pizza ค่ะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกก่อนเปิดร้านนี้ตอนนั้นคือทำพิซซ่าขายไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยใช่ครับตอนนั้นอยู่ปี4ครับค่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราเริ่มคิดว่าเอ้ยขายพิซซ่าดีกว่าอ๋อเป็นคนชอบทานครับชอบทานมากทานเกือบทุกวันเลยครับแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมผอมอีกชอบพิซซ่าแล้วไงคะแล้วเราไปเอาสูตรมาจากไหนอ่ะก็คือตอนนั้นปรึกษากับพี่ท่านนึงครับที่เขาเป็นเชฟครับกำลังเรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงอยากมีรายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากทำพิซซ่าก็เลยลงมือทำเลยตอนนั้นเราเจอความยากเจออุปสรรคอะไรบ้างสูตรในการทำเช่นซอสแป้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่เป๊ะแล้วก็ไม่ลงตัวลูกค้าอาจจะไม่ประทับใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปกลับมาเรื่อยๆมาตรฐานใช่ครับตอนนั้นที่เราเริ่มขายตอนสมัยเรียนนะคะขายช่องทางไหนอะคะครั้งแรกเลยนะครับไปขายที่ตลาดนัดตลาดนัดไปตั้งบูธเล็กๆเป็นโต๊ะตัวเดียวแล้วก็ทำสดๆตรงนั้นหรอใช่ครับทำสดๆตรงนั้นขายดีไหมคะตัวเดียววันแรกที่เปิดขายได้ประมาณ 4,000 บาทคนก็สนใจแล้วทำสดๆด้วยไงใช่ครับแล้วก็ราคาตอนนั้นก็
็แบบเปิดราคาไม่ถึง100ครับในตั้งแต่11ปีที่แล้วนะครับที่เริ่มมาครับใช่ครับเงินลงทุนครั้งแรกเลยใช้เงินลงทุนตอนนั้นลงไปประมาณ10,000กว่าบาทหมื่นกว่าบาทครับแล้วกี่วันคืนทุนนะคะตอนนั้นจำได้ไหมไม่ถึงสัปดาห์ครับใช่เราเริ่มจากในตลาดนัดแล้วมีโยกย้ายไปที่ไหนยังไงบ้างอะคะคนตลาดนัดเหมือนกันครับแต่ว่าวนไปหลายๆที่ค่ะแล้วตอนที่ขายตลาดนัดตอนนั้นรายได้ที่เยอะที่สุดต่อวันเนี่ยเท่าไหร่เยอะสุดประมาณ 8,000 ครับโอ้โหเราโตมากเลยนะไม่ธรรมดา 8,000 อยู่ในตลาดนัดนะพี่เอกที่พอมาเจอโควิดล่ะพอเจอโควิดก็มีการพลิกแพงในเรื่องของจุดขายครับผมจะมีเป็นฟู้ดทรัคไปเจาะตามสถานที่ต่างๆตอนนี้ก็จะเข้าในรูปแบบคอนโดหมู่บ้านครับเข้าไปบริการไปถึงที่เลยถึงที่เลยใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเจาะลึกในเบรกหน้าได้นะฮะจะได้แบบหลายคนที่ฟังอยู่จะได้แบบได้มีแรงบันดาลใจในการสู้กับชีวิตต่อไปในช่วงโควิดแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันนะคะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะมีของมามอบให้กับผู้หญิงสวยๆหุ่นดีท่านนี้เรามีนะคะกระเช้าจากมารัมฟินค่ะเป็นน้ำหอมนะคะนุ่นคลาสสิกนะคะมีกลิ่นฟินินเลิฟมอร์ฟินฟินินแบล็กโลชั่นดอกไม้แล้วก็มีโลชั่นอีก2หลอดนะคะสามารถเอาไปใช้ฉีดโรมกายคุณผู้ชมนะคะใครที่สนใจอยากได้เซตนี้สามารถแอดไลน์ได้ที่สายฟิน9ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขายดีวันนี้ช่วงละลอก2ละลอก3นี่คือดีทุกสาขาเลยหลักอะไรพอบอกได้มั้ยคะหลักหลักสนุนโดยมาดามฟินเคล็ดลับความหอมของเหล่าซุปตาช่วงนี้เราก็มาลงลึกดีกว่ากับธุรกิจการทำพิซซ่าตรงนี้นะฮะเบบี้พิซซ่ามาจากไหนเบบี้พิซซ่ามาจากคำว่าพิซซ่าถาดไม่ใหญ่มากราคาก็ไม่ได้สูงมากทุกคนก็เข้าถึงง่ายประมาณนี้จับต้องได้จับต้องได้ประมาณ8นิ้วถ้าเกิดไม่ทานอะไรมาเลย1คนทานอิ่มราคาเริ่มต้นที่119บาทครับ119บาทค่ะที่8นิ้วใช่ครับจะขึ้นอยู่กับหน้าด้วยครับนี่กี่หน้ามีทั้งหมดตอนนี้16หน้าครับหน้าไหนที่ขายดีสุดเลยหน้าต้มยำกุ้งครับโอ้คนไทยเนาะชอบอะไรสักแซ่บผมมองว่าคนไทยชอบทานอะไรแบบแซ่บๆอะไรประมาณนี้อยู่แล้วแล้วก็บวกกับความเป็นที่แบบว่ารสชาติของผมเองเนี่ยมันเข้มข้นแล้วก็สามารถเอามา mix and match ทำเป็นพิซซ่าแล้วก็ให้ทุกคนได้ทานกันทำพิซซ่าให้เป็นอิตาเลียนกลายเป็นรสชาติของคนไทยมันต้องถูกปากคนไทยไงเพราะเราขายคนไทยถูกไหมฮะใช่ครับล่าสุดที่ผ่านมาก็จะในเรื่องของโควิดนี่แหละครับพอมันเจอสถานการณ์มาช่วงแรกอาจจะปรับตัวอะไรกันไม่ได้ครับอยู่ไปสักพักนึงพอมาเจอระลอก2ระลอก3ก็มีการ delivery มีฟู้ด delivery เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำให้ร้านมียอดขายดีขึ้นมาเรื่อยๆรายได้มันต่างกันเยอะไหมคะ delivery จะดีกว่าครับนั่นไง delivery แสดงว่าคนไม่กล้าออกจากบ้านแสดงว่าเราสวนกระแสใช่ไหมคะคนอื่นเขาขายกันไม่ได้แต่เราสวนเลยใช่ครับยอดขาย delivery ช่วงระลอก2ระลอก3นี่คือดีทุกสาขาเลยหลักอะไรพอบอกได้ไหมคะต่อเดือนหลักล้านไม่ถึงรวมหลายๆสาขาเลยครับต้องรวยเป็นชายไหมคะเป็นชายตอนนี้มี45สาขาแล้ว45สาขาครับคุณสนใจไหมจะถึงสาขาฉันไปอยู่ไหนมาปกติทานพิซซ่าไหมก็ทานค่ะแต่ว่าก็คือไม่ถึงขนาดกับแบบชอบนู่นนี่นั่นอะไรชอบมากขนาดนั้นใช่เป้าหมายที่วางไว้แพลนต่างๆสำหรับเบบี้พิซซ่าก็อยากให้มันเติบโตตั้งเป้าปีนี้ประมาณ100สาขาครับ100สาขาโอ้เพราะตอนนี้ไปปาไป45แล้วใช่ครับก็เบื้องต้นก็อยากให้จังหวัดละ1ที่ไปก่อนครับจังหวัดไหนที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นแหล่งชุมชนเยอะๆก็อาจจะค่อยเพิ่มไปเรื่อยๆครับติดต่อยังไงเออผ่านช่องทาง Facebook นะครับ Baby Pizza สายตะเลียงกองพิขอบครับผมแล้วก็ที่เบอร์0874558118นะครับค่ะแล้วเวลาเราขายแฟรนไชส์ก็คือสูตรก็คือเอาไปเลยทางเราไม่ได้บอกสูตรครับแต่เราจะบอกวิธีการทำวิธีการแล้วดูแลควบคุมยังไงครับให้มันได้มาตรฐานแบบเซ็นเตอร์เลยเราจะมีการส่งซอสแป้งชีสของเราเองใช่ครับจะเป็นสูตรที่ล็อกมาหมดแล้วครับคนเดียวไปขายคือง่ายเลยง่ายเลยก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือแค่เอาไปปั้นออกมาแล้วก็ทาซอสสามารถแต่งหน้าแล้วก็อบให้ลูกค้าได้เลยนี่ไงสะดวกสบายง่ายก็ดีนะเราไม่ต้องคิดทนเราก็ซื้อแฟรนไชส์ไปเลยก็สบายไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะแล้วมีโดนก๊อปบ้างไหมคะมีครับมีก๊อปแม้กระทั่งกล่องครับทำไงอ่ะกล่องเมื่อก่อนผมจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็พอเปลี่ยนมาเป็นทรงหกเหลี่ยมก็มีคนก๊อปมาเป็นทรงหกเหลี่ยมอีกก๊อปไปก็อร่อยไม่เท่าหรอกใช่ครับจะก๊อปจะก๊อปมาซื้อให้ถูกต้องไม่ต้องกันแน่นอนใช่ไหมก็อาจจะก๊อปได้จะก๊อปรสชาติไม่ได้นะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจนะคะทางทีพีเอประกันภัยใส่ใจในทุกอาชีพนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณน็อตให้รวยยิ่งขึ้นไปซึ่งทางทีพีเอประกันภัยนะคะขอมอบประกันอุบัติเหตุทุนประกัน1,000,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูลีลาการทำพิซซ่าของน้องตั๊กแตนกันค่ะอุ๊ยไม่ไปนิดนึงด้วยสรุปว่ารวยไหมคะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max พลานุภาพไร้ขีดจำกัดเราก็อยู่กับคุณธนวัฒน์อภิวัฒนากรนะคะผู้ประสานงานโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะและหนึ่งใจให้ธรรมะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณกมลชนกไวโอเลตเจ้าของเพจมาดามกี้ผู้ประสบความสำเร็จในการประมูลพระเครื่องระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะส่วนอีกรอบนึงนะคะมูลนิธิ Miracle of Life จริงๆเราได้ยินกันอยู่แล้วล่ะอาจจะมีบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าคือมูลนิธิที่ช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างอะคะคือมูลนิธิ Miracle of Life ของเราเนี่ยจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือสาธารณกุศลไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมไฟไหม้หรืออย่างช่วงนี้โควิดทั้งท่านประธานของเราก็จะมีนำถุงยังชีพไปมอบให้ตามที่กันดารหรือทุกที่ทั้งน้ำท่วมอะไรเราจะจัดให้หมดเลยเพราะว่าบางครั้งก็มีถุงพระราชทานมีโรงครัวพระราชทานครับนะฮะและตอนนี้มีโครงการพิเศษอะไรบ้างครับทาง Miracle of Life คือทางมูลนิธิได้เล็งเห็นว่าเรามีหนึ่งใจให้ธรรมะด้วยได้รับความเมตตาจากท่านพระวิสุทธาธิบดีเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทวารามให้จัดสร้างวัตถุมงคลคือท้าวเวสสุวรรณทางมูลนิธิก็ได้เล็งเห็นมาดามกี้เจ้าของเพจประมูลเครื่องที่แถวหน้าเมืองไทยเนี่ยเลยขอเรียนเชิญให้มาช่วยมูลนิธิในการประชาสัมพันธ์ครับซึ่งจริงๆเพิ่งทำพิธีพุทธาภิเษกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาถูกต้องไหมคะพิธีเททองค่ะคุณธันย์เททองค่ะที่วัดสุทัศน์ค่ะนะคะเริ่มต้นเป็นพิธีเททองก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณน่าจะคร่าวๆต้นเดือนมีนาจะเป็นพิธีพุทธาภิเษกอ๋อค่ะเททองไปแล้วเหลือพุทธาภิเษกเมื่อไหร่อะคะพุทธาภิเษกน่าจะนะคะต้นเดือนมีนาคมน่าจะประมาณนั้นเห็นบอกว่าเรื่องของรายละเอียดของท้าวเวสสุวรรณที่จะสร้างขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรครับก็มีขนาดนี้ครับที่เห็นอยู่ก็คือเป็นขนาดบูชาสูง15นิ้วค่ะแล้วก็เป็นบ็อกเซตขนาดห้อยคอเป็นลอยองค์ค่ะลอยองค์3.2 เซนค่ะอันนี้ประจำสีวันเกิดเลยนะฮะใครเกิดวันใดก็สามารถเลือกสีวันนั้นได้อธิบายได้ไหมคะว่าสีไหนวันไหนอย่างไรง่ายๆเลยนะคะวันจันทร์สีเหลืองค่ะค่ะแล้วเราก็ไล่สีตามสีเลยพฤหัสสีส้มวันเสาร์สีม่วงวันศุกร์สีฟ้าค่ะคุณธัญญาค่ะคุณธัญญาก็สามารถบูชาได้นะคะปกติคุณธัญญาเนี่ยเป็นคนที่สวยแล้วก็รวยมากอยู่แล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะพูดได้ดีมากค่ะมาดามกี้หนูอยู่เป็นจริงๆนะถือท้าวเวสสุวรรณอยู่แล้วแล้วองค์นี้ล่ะองค์นี้ก็ท้าวเวสสุวรรณแต่เป็นอีกภาคหนึ่งครับผมก็จะเป็นองค์ดำกายทองท้าวเวสสุวรรณท่านมีสองภาคคือภาคหนึ่งก็คือท่านเป็น
ปราบมารปราบมารผู้ผีปีศาจอีกผ้าหนึ่งก็คือท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ให้ท่านก็จะมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วถ้าท่านได้ทำบุญร่วมบูชากับฮามูลิธิรายได้ของเราค่อนข้างจะชัดเจนก็คือนำไปเข้าโครงการหนึ่งใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศได้ทั้งวัตถุมงคลที่ดีและก็ได้ช่วยเหลือสังคมได้ทำบุญอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่อยากที่จะเช่าจะเช่าได้ยังไงอะคะนะคะสนใจร่วมบุญนี่เลยค่ะก็คือทางเพจมูลนิธิมิตรรไลท์หรือแอดไลท์ข้างล่าง MOL 8ครับรักทางเพจมาดามกี้ติดต่อเพจมาดามกี้ได้เลยค่ะ MADAME เว้นวรรค KY เจอเลยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสอบถามรายละเอียดได้ทางไลน์ได้ตลอดครับเรามี call center ด้วยครับ02113-1313ครับผมมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมเชิญครับก็หนูขอนิดนึงนะคะคือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะคะท่านเป็นเทพตามความเชื่อท่านเป็นเทพประจำทิศอุดรก็คือทิศเหนือเอาง่ายๆนะคะ1เป็นเจ้าแห่งทรัพย์2ตะกี้ที่คุณตีได้เรียนไปก็คือเป็นเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในพูดผีปีศาจนะคะใครที่บูชาแล้วนะคะก็จะมีความโชคดีทางด้านทรัพย์นะคะและยังสามารถป้องกันสิ่งไม่ดีได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะใครที่สนใจอยากร่วมบุญหรือว่าอยากที่จะเช่านะคะองค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้ที่เพจมาดามกี้นะคะหรือสามารถแอดไลน์ไปได้นะที่ @mol8นะคะสอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ตั๊กแตนก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาเรียนรู้นะคะวิธีที่จะทำให้เรารวยขึ้นมาได้นะคะจากคุณพี่วันนี้งั้นลงไปทำกันเลยไหมครับจัดไปค่ะโอเคครับเอาซอสมาทาบนแป้งนะครับอ่าฮะแป้งนี่คือเราอบมาแล้วอบมาเรียบร้อยแล้วครับครับทาซอสลองทาดูไหมครับอ๋อต้องลองทาทาให้ทั่วเลยนะครับอู้ถ้าทาแรงๆมันกรอบแตกได้เลยนะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าสูตรของเราจะเป็นแป้งบางกรอบอยู่แล้วครับอ๋อโอ้อันนี้ก็คือแบบเป็นน้ำจิ้มสำเร็จใช่ไหมเขาเรียกน้ำจิ้มหรืออะไรน้ำอะไรเนี่ยตัวซอสครับตัวซอสตัวที่ซอสเรียกซอสซอสเราจะมี5อย่างอู้เป็นทุกคนเขาเรียกน้ำจิ้มซอสหอมมากอ่ะอันนี้คือเราจำเป็นต้องทาเต็มไหมคะไม่จำเป็นครับอ๋อเพื่อความสวยอย่างนี้เนาะแค่นี้เนาะได้ครับขั้นตอนต่อไปก็หยิบกุ้งมาใส่หยิบกุ้งมาใส่ประดับประดาดีอ่ะกระจายหน้าออกมานี่เองกระจายอ๋อกระจายครับแล้วก็ใช้ซอสนะครับใช้ซอสทาลงบนก็ซอสตัวเดิมอีกใช่ครับลงบนกุ้งนี้เพื่อให้มันเพิ่มรสชาติในการให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งเนาะใช่ครับหลังจากขั้นตอนนี้ก็ขูดชีสได้เลยครับไม่เคยขูดชีสเลยในชีวิตเนี้ยคือขูดมันขูดเป็นละกอใช่ไหมคะใช้แรงนิดนึงนะครับต้องใช้แรงอ่ะวืดอุ้ยวืดอุ้ยเยอะมั้ยคะต้องใส่แบบเยอะๆหน่อยเนาะชีสเนาะใช่ครับมันต้องแบบพิซซ่าต้องมีชีสครับถึงจะอร่อยใช่อ้วนไม่กลัวกลัวไม่อ้วนอ้วนไม่กลัวนะฮะอันนี้ได้ครึ่งนึงหรือยังฮะยังเลยครับยังเลยโอ้รู้สึกว่าชีสมันไม่ค่อยออกเลยนะครับอ้าวหรอมันต้องขูดต้องใช้แรงนิดนึงนะครับผมกูไม่กลัวทุกคนมันจะต้องใช้แรงมากจริงนะดิฉันว่าดิฉันก็แรงเยอะแล้วนะเอาจริงๆฮะแค่ขูดชีสก็เหนื่อยแล้วค่ะโอ้โหกูใช้ชีสเยอะมากประมาณนี้จะเข้าอบได้เลยนะครับอุณหภูมิเต็มที่เลยครับ230องศาจะใช้เวลาประมาณ4นาทีครับมันดูเหมือนจะง่ายมากเลยอ่ะใช่ครับง่ายมากง่ายมากง่ายครับแต่ว่าหนูว่ามันจะยากตรงนี้แหละคนที่ทำสูตรมาเนี่ยก็คือแฟรนไชส์จะส่งอยู่แล้วครับคือสาขาแต่ละที่ก็จะได้สูตรมาแบบนี้เหมือนกับทุกที่เลยพี่ก็คิดสูตรใช่ครับซอสมันจะมีทั้งหมด5อย่างครับจะมีตัวซอสคาโบนาร่าซอสพริกไทยดำซอสกะเพราแล้วก็ต้มยำแล้วก็ซอสพิซซ่าครับรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันเนาะเยอะครับใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะอุ้ยชีสเริ่มแบบว่าเริ่มแบบละลายแล้วกับคุณแล้วถ้าแตนซื้อแฟรนไชส์คุณพี่ไปเนี่ยสามารถทำหน้าพิซซ่าเพิ่มได้อีกไหมหนูอะจริงๆทำได้ครับก็คือบอกกับทางผมก็สามารถช่วยกันคิดสูตรแล้วก็คิดออกมาว่าอาจจะต้องเป็นในรูปแบบไหนอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นอาจจะทำเป็นโปรโมชั่นประจำเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะทดสอบให้ลูกค้าลองชิมดูก่อนว่าผลตอบรับดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผลตอบรับดีก็อาจจะเอามาขายได้นะในอนาคตเคยคิดแบบว่าพิสดารสุดคือแบบพิสดารสุดแล้วแบบยังอยากทำอยู่แต่ยังทำไม่ได้มีไหมฮะแกงเขียวหวานไก่มัสมั่นไก่อะไรประมาณนี้ครับที่คิดไปที่กำลังจะออกมาแค่พูดก็อร่อยแล้วค่ะครับอยากให้อะไรที่มีความเป็นไท
ไทยอะครับมาผสมผสานกับความเป็นอิตาเลียนอยากให้มันมิกแอนด์แมทแล้วก็คนไทยได้อรรถรสในการทานด้วยอะครับที่สำคัญคือต้องรสชาติถึงด้วยนะถึงใจคนไทยนะคะอุ๊ยอันนี้น่าจะได้แล้วเนี่ยใช่ไหมไม่ไปนิดนึงอุ๊ยไม่ไปนิดนึงด้วยแล้วงี้ทำไมทำไงคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยตัดขอบอ๋อตัดขอบออกโอเคโมตะคุยกันความไหม้มันจะมีบ้างแบบนี้ครับก็คือถ้ามันไหม้อย่างนี้เราก็จะใช้กรรไกรตัดขอบออกไปบ้างแล้วก็ใช้ตัวมีดตัดเลยอุ้ยแล้วอย่างนี้มันต้องเป็นกี่ครั้งคะเนี่ยแบบ4ครั้งครับอยากลองจังเลยค่ะได้เลยครับเฮ้ยครั้งเดียวก็น่าจะขาดแล้วครับเอาละครับอ๋อหนูก็เล่นเยอะไปเนาะแต่แล้วมันเป็น2อันอ่ะปกติก็จะแค่ครั้งเดียวครับชึบซ้ายชึบขวาแล้วก็เสร็จเลยถ้าเกิดโยกไปโยกมามันก็จะมีรอยเพิ่มอะไรประมาณนี้ครับไอ้เราก็กลัวมันไม่ขาดที่ไหนได้มีผมมากมีผมมากเรียบร้อยอ่ะจากนั้นก็ใส่ผักแต่งหน้าเพื่อความสวยงามครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับง่ายมากตอนนี้เราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งครับไปให้พี่ย่ากับพี่เอกที่ชิมกันได้เลยครับแตนจะรวยหรือไม่รวยฝีมือแตนไปค่ะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลยพิซซ่าหน้าต้มยำกุ้งหอมมาเลยค่ะใช่นี่แล้วพี่เอกกี้แพ้กุ้งงั้นเป็นคนชิมนะคะโอ้ยดูดีอ่ะกรรมการจัดการสิคะเดี๋ยวนะคะโอ้โหดูชีสอ่ะหนูก็ตัดน้องจุ้งก่อนแล้วกันเนาะโอ้ชีสนะชีสแบบว่าหนามากเป็นไงคะอร่อยค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าหนูจะทำออกมาได้อร่อยขนาดนี้เลยชิมบ้างนะเดี๋ยวเชิญค่ะอร่อยมากเลยอ่ะปกติพิซซ่าต้องทานด้วยมือนะครับแต่ตลอดต่อทานด้วยมือกันฝรั่งทานด้วยมือแต่วันนี้ยุคโควิดต้องนิดนึงทีนี้เป็นไงบ้างความรู้สึกได้มาทำพิซซ่าสนุกมากค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตาเปล่งประกายมากคือแบบนี่เราทำอาหารอิตาเลียนได้หรอเนี่ยสรุปว่ารวยไหมคะคุณน็อตฝากช่องทางในการติดต่อเนี่ยเผื่อใครสนใจอยากจะซื้อแฟรนไชส์หรือว่าอยากจะมาสั่งแล้วก็ทานครับผมฝากร้านบีบีพิซซ่าทุกสาขาทั่วประเทศด้วยนะครับถ้าสนใจอยากซื้อแฟรนไชส์หรืออยากติดต่อไปออกงานอีเวนต์ต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่0874558118นะครับแล้วก็เบอร์0819205911นะครับผ่านช่องทาง Facebook Baby Pizza สไตล์อิตาเลียนขอบสุดขอบครับคุณล่ะคะจ๋ามีอะไรจะฝากผู้ชมไหมคะหนูก็ยินดีรับทุกงานนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ผู้จัดการหวานๆนะคะโอเคโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทั้ง2ท่านเลยขอบคุณมากค่ะผู้ชมสัปดาห์หน้าเราจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้กับอาชีพไหนและใครจะมาเป็นแขกรับเชิญเป็นซุปตาร์รายการเราก็ต้องติดตามสัปดาห์หน้านะครับค่ะและสามารถติดตามรายการซุปตาพารวยย้อนหลังได้นะคะที่เพจซุปตาพารวยนะคะแล้วก็ช่อง YouTube นึกสนุก Channel นะคะและขอบคุณสถานที่สวยๆที่เรามาถ่ายทำในวันนี้นะคะ The Jazz Green Village กลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนทำไมผอมอีกชอบพิซซ่าไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมมันถึงผอมหรอครับผมคุณยกมือดีเลยทีเดียวชี้เดียวเพราะงั้นเราต้องกินพิซซ่าแล้วหลังจะได้ผอมขอบคุณกาแฟจ้ะเอาแล้วโซยูนะคะThank you.